อ่ะคุณผู้ชมคะอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้หนุ่มสายเขียวนะคะผลปรากฏว่าโอ้โหซอยยิกๆๆอยู่ที่ถนนนะคะรถติดยาวเหยียดเลยมาเสพกัญชากันแบบนี้เลยเหรออ่ะไปดูค่ะตอนนี้คุณจะมาหั่นกัญชาอยู่ข้างถนนแล้วจะจ่ายค่าผมขออนุญาตนำคุณส่งมาสอบสวนแล้วบ้านแล้วเปล่าวะเนี่ยบ้านแล้วจบแค่นั้นแหละครับผมขออนุญาตส่งมาสอบสวนมาพี่นะมาพี่พี่กัญชาเลยเอามาผมไม่ให้พี่แล้วเอาโอเคจบแล้วโอเคก็เข้ามาให้เขาได้ขออนุญาตผมไม่ถือครับครับผมแล้วก็มีสิ่งที่อุปกรณ์ในการเสพกัญชานะครับทีนี้เมื่อได้รับแจ้งเหตุว่าก่อความวุ่นวายนั่นหมายความว่าเอารถไปจอดขวางถนนให้พี่น้องสัญจรไปในเขตอำเภอเมืองเลยไปที่อำเภอเรือสร้างความเดือดร้อนกับพี่น้องประชาชนครับนี่ชาวบ้านถ่ายคลิปนี้ไว้ให้นี่เลยค่ะแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook เลยนะคะในภาพคุณผู้ชมเห็นไหมคะจะเห็นตำรวจสภเมืองเลยค่ะเนี่ยท่านที่ใส่เสื้อกั๊กๆสีดำๆเนี่ยนะคะพร้อมกับผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านคุมตัวนายสนออายุ48ปีละเมาเลยคล้ายๆคนเมากัญชาเนี่ยแหละค่ะนั่งหันกัญชาใส่บ้องสูบอยู่ริมถนนน่ะกลิ่นแหมมันโชยไปหมดเลยนะคะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ริมถนนสายเลยด่านซ้ายค่ะที่ตัวเมืองเลยนะคะนักข่าวไปคุยกับกำนันบ้านเซียวค่ะนั่นก็คือกำนันประยูนนะคะกำนันก็บอกตอนเย็นน่ะของวันที่21พฤศจิกายนน่ะกำนันก็ได้รับแจ้งมาแล้วชาวบ้านบอกก็รีบไปที่เกิดเหตุก็ไปเจอสนอขับกระบะมาจอดกลางถนนจากนั้นเดินลงมาสภาพนี่หืมตาคุณเอ้ยเยิ้มเลยมาพร้อมกับเขียงพลาสติกอะนะแล้วก็จะมีมีดมีบ้องกัญชามีกัญชานั่งย้ำกัญชาอยู่ริมถนนคือเสพไม่เกรงใจใครเลยอะเขาก็เลยเข้าไปคุยนะคะกำนันบอกพอไปคุยไปแจ้งเขาบอกไม่สามารถจะเสพตรงจุดนี้ได้นะเพราะกีดขวางการจราจรและสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นแต่สนอไม่สนใจและชวนให้เสพกัญชาด้วยกำนันว่าอย่างนี้ตอนที่คุยกันก็มีผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครมาจากไหนนะท่าทางเหมือนคนเมามาคุยด้วยค่ะตอนนั้นเนี่ยผู้ชายคนนั้นมาบอกเขาแล้วก็เพื่อนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบอกเอ้ยเนี่ยมาเหมือนกับชวนกันมาเสพอยู่ริมถนนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็บอกเอ้ยบางจังหวะก็บอกให้แอบไปหน่อยคือกลัวว่าจะโดนรถชนลักษณะแบบนี้ค่ะลองฟังดูนะคะกำนันค่ะเชิญค่ะจอดกลางถนนเลยครับแล้วยังไงต่อครับก็เลยช่วยกันนะครับช่วยกันทีแรกก็ไม่ยอมลงจากรถครับช่วยกันเข็นรถลงไปจอดไว้ข้างทางครับเพราะว่ากีดขวางการจราจรเนาะครับผมพอลงจากรถมา ไม่รู้ยังไงเนาะทีแรกก็ว่าจะคุยรู้เรื่องครับพอลงจากรถมาเอาเขียงกับมีดลงมาด้วยเลยครับพร้อมกับเนื้อนั่นนะครับเอาบ้องลงมาด้วยอุปกรณ์ครบเซตเลยครบเซตเลยครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครมานั่งซอยมานั่งอยู่ข้างถนนเลยข้างถนนเอาอย่างเดียวเลยซอยเลยซอยอย่างเดียวแล้วทำไงต่อครับครับก็เลยแกล้งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแง่แจ้งตำรวจไปแล้วตำรวจว่ายังไงบ้างกำนันบอกตำรวจเขาก็เลยคุมตัวมาที่ป้อมสายตรวจนะคะจู่ๆโอ้ยสนอนี่ยังไม่ยอมที่จะยอมแพ้อีกนะคือจู่ๆนี่ก็ถอดกางเกงฉี่มาหน้าป้อมเลยอ่ะโอ้ยตำรวจเขาก็ห้ามกันชุลมุนวุ่นวายไปหมดเอาตัวมานั่งที่โต๊ะสภาพนี่ก็เมาหนักเลยนะคะยกเท้าขึ้นมาต่อหน้าตำรวจเลยอ่ะที่โต๊ะเนี่ยโต๊ะตำรวจเนี่ยแหละค่ะพอสอบถามก็จับใจความได้ว่าสนอเนี่ยขับรถมาจากสุพรรณบุรีจะไปที่กรุงเทพแล้วก็สูบกัญชามาตลอดทางเลยโหสูบไปขับไปด้วยนะคะเมาได้ที่ขับรถต่อไม่ไหวก็เลยจอดค่ะจอดเนี่ยไม่ได้หยุดพักนะเอาเขียงเอามีดมาหั่นกัญชานั่งสูบเป็นเรื่องเป็นราวซะเลยค่ะจากการตรวจค้นในรถไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายนะคะไปเจอกัญชา1ถุงค่ะก็เลยควบคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่ห้องขังแล้วก็แจ้งข้อหาสร้างความวุ่นวายในที่สาธารณะกันต่อไปค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง